ลงตัวแล้วอิตาเลียนซูเปอร์คัพฟาดแข้งกาตาร์สิ้นปีนี้เจมส์ฮึดไม่ขึ้นก่อนนำคาวาเลียพ่ายเช็คความพร้อมบุรีรัมย์ชลบุรีก่อนตัดสินชะตาแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้วันศุกร์ที่31ตุลาคมครับช่วงหัวค่ำแบบนี้นะครับ 1:30 นถึง 2:30 นมาอัปเดตข่าวกีฬาด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มๆครับทาง True Sport 2กับคุณชิตพลและผมธีรยุทธครับครับผมช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับติดตามข่าวสารในเรื่องของข่าวประเด็นสำคัญในวงการฟุตบอลกันก่อนรวมไปถึงหลังเกมกับโชโซอาเมื่อคืนนี้ด้วยลาซิโอโดนเวโรน่าหยุดความร้อนแรงไว้ได้หลังชนะมา4เกมรวดติดตามในช่วงของฟุตบอล Today ครับเรื่องแรกเราไปดูหลังเกมเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับนัดที่เวโรน่าเปิดบ้านแล้วก็เสมอกับลาซิโอไป 1-1 ทางฝั่งของลาซิโอนี่ก็ไปเสียท่านะครับพวกเขาครึ่งแรกนำก่อนแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ไปเจอ2เด้งเลยเสียจุดโทษแล้วก็เป็นใบแดงของทางเปโดคาบันดาด้วยนะครับก็ทำให้ทีมเหลือ10คนแล้วก็โดนตีเสมอด้วยซ้ำไปครับซึ่งเรื่องนี้ครับสเตฟานโนเปียวเลกุนซือของลาซิโอก็บอกว่าแม้จะได้ผลเสมอออกมาแต่ว่าเขาก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมเป็นอย่างมากเมื่อไปเทียบกับเกมที่เอาชนะตอริโน่ได้ในนัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปิโอรี่ยอมรับว่าจริงๆก็เสียดายครับที่ทีมต้องไปเสียจุดโทษจากความผิดพลาดกันในแนวรับของตัวเองแต่ว่ารวมๆแล้วเขาพอใจกับสิ่งที่ลูกทีมทำได้ก็คือการคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แม้ว่าจะต้องเล่นโดยเหลือผู้เล่นแค่10คนในช่วงครึ่งหลังก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีลุ้นที่จะเอาประตู2ได้ก่อนที่ทางคาวันดาจะโดนไล่ออกได้ซ้ำไปทางฝั่งของทีมเจ้าถิ่นครับโดยกุนซืออันเดรียมันดอลินี่ของเวโรน่าก็บอกว่าพอใจเหมือนกันครับกับ1คะแนนที่ได้มาอย่างน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหลังจากที่พวกเขาฟอร์มสะดุดแพ้มา2นัดติดนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงประตูที่เสียไปให้กับลาซิโอก่อนว่านั่นก็เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลเหมือนกันที่เกิดขึ้นในทีมของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นการป้องกันไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าคงจะเป็นเรื่องที่ไปคาดหวังไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้แต่โดยรวมแล้วเขาก็เชื่อว่าทีมกำลังมาได้ถูกทางแล้วแม้ว่าปีนี้หลายคนอาจจะไปคาดหวังถึงความสำเร็จของเวโรน่าว่าควรจะทำได้ดีกว่าปีที่แล้วก็ตามครับจริงๆผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวโรน่าหลังจากปีที่แล้วในเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็ได้อยู่ต่อเป็นปีที่2ไปดูหัวตารางก่อนนะครับจ่าฝูงตอนนี้มี2ทีมเท่ากันหมดเลยครับยูเวนตุสกับโรม่าแต้มเท่ากัน22คะแนนผลต่างประตูบวกเท่ากันแต่ว่าเฮดทูเฮดนี่มีเจอกันไปแล้วนัดหนึ่งยูเว่ชนะยูเว่จึงดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนอันดับ3ขยับสูงขึ้นมาเป็นลาซิโอครับ16คะแนนจริงเท่ากับเอซิมิลานแล้วก็ซามโดเรียแต่ว่านับแค่ผลต่างประตูตอนนี้ลาซิโอดีที่สุดครับเวโรน่าที่เล่นไปเมื่อคืนบวกอีก1คะแนนนี่ก็อยู่อันดับกลางตารางถือว่าน่าพอใจครับอันดับที่11ของตารางมีอยู่12แต้มส่วนในช่วงล่างของตารางคะแนนบอยยังเป็นปาม่าเหมือนเดิมมีแค่3คะแนนขยับขึ้นมาคีโว4คะแนนและอันดับ18เชเซน่ามี6แต้มครับไปดูกันที่เรื่องของฟุตบอลอิตาเลียนซูเปอร์คัพครับก็ลงตัวแล้วนะครับจะไปเตะกันเดือนธันวาคมที่กาตาร์นะครับเกมระหว่างยูเวนตุสกับนาโปลีก็ได้สนามแข่งขันลงตัวไปที่เรียบร้อยแล้วครับกำหนดให้แข่งขันกันที่กาตาร์ในช่วงปลายปีนี้นะฮะมีการประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้ครับว่าฟุตบอลซูเปอร์คัพระหว่างยูเวนตุสกับนาโปลีจะเตะขึ้นในวันจันทร์ที่22ธันวาคมที่สนามอัลซาดยาซินบินฮามัดนะครับที่ประเทศกาตาร์ตอน20นาฬิกาครับตามเวลาในท้องถิ่นครับทั้ง2ทีมเนี่ยต้องเลื่อนการแข่งขันจากเดิมนะครับที่ต้องเตะกันในช่วงเดือนสิงหาคมครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการเลื่อนโปรแกรมจากเดิมครับโดยนาโปลีอ้างว่าพวกเขามีคิวต้องเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งปีนี้เพลย์ออฟแต่ว่าแพ้นะฮะแพ้บิลเบาอกหักไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วครับที่เป็นการแข่งขันในต่างประเทศนะครับการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่27ครับและเป็นครั้งที่7ด้วยที่ไปแข่งขันที่ต่างแดนครับก่อนหน้านี้ซูเปอร์คัพเคยไปเล่นในเมืองใหญ่ๆนะครับทั้งวอชิงตันทั้งนิวยอร์กนะครับของสหรัฐอเมริกากรุงติโปลีที่ลิเบียครับปักกิ่งของจีนและการแข่งขันครั้งที่แล้วนั้นมีขึ้นที่กรุงโรมครับยูเวนตุสเป็นฝ่ายเอาชนะไลซิโอไป 4-0 ครับปกติก็จะตรงกับเวลาบ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับถือว่าเป็นเวลาหลักของที่ยุโรปด้วยอยู่แล้วไปถึงความเคลื่อนไหวในเรื่องของการซื้อขายเทคโอเวอร์กิจการสโมสรฟุตบอลในมีให้เห็นอยู่เรื่อยนะครับล่าสุด BBC สื่อดังของอังกฤษมีรายงานว่าวินเซนต์ตันซึ่งปัจจุบันปีที่แล้วเขาสร้างชื่อมาในฐานะเป็นเจ้าของทีมคาร์ดิฟซิตี้นะครับตอนนี้ไปมีข่าวร่วมกับแมจิกจอห์นสันตำนานนักบาสเกตบอล NBA ทั้งคู่เนี่ยไปมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อแฟรนไชส์ทีม Los Angeles Football Club ซึ่งกำลังจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งในฟุตบอล Major League Soccer ของสหรัฐในปี2017นะครับ BBC ระบุข่าวว่านอกจากวินเซนต์ตันแล้วก็แมจิกจอห์นสันแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจจะร่วมทุนซื้อแฟรนไชส์ LA Football Club ไม่ว่าจะเป็นรูเบนจีนาลิงแฮมซึ่งก็เป็นเจ้าของร่วมกับทีมกรีนสตาร์เรนเจอร์บวกไปถึงอีกรายหนึ่ง น่าสนใจมากครับก็คือเมียแฮมตำนานนักเตะหญิงของทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเมียแฮมนี่ก็ตอนนี้มุ่งหน้าทำงานในสายบริหารกับวงการฟุตบอลอยู่ด้วยนะครับสำหรับ LA Football Club นี่ก็ถือว่าเป็นสโมสรใหม่ที่จะเข้าร่วมแข่งในศึก Major League ของฤดูกาล2017พร้อมกับทีมอื่นๆอีกหลายทีมซึ่งตอนนี้เนี่ย Major League ของสหรัฐอยู่ระหว่างของการขยายตัวครับโดยที่เฮลลี่เงียนผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรของสโมสร LAFC ก็มั่นใจว่าทีมจะกลายเป็นแบรนด์ดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้ด้วยส่วนเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวินเซนต์ตันซึ่งเป็นเจ้าของ FK ราเซราเยโวอีกทีมหนึ่งที่เซอร์เบียเนี่ยเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน BBC Sport ว่าเขาจะกลายเป็นคู่พันธมิตรกับทีมแฟรนไชส์ใหม่โดยที่เขาจะใช้ทุนส่วนตัวของตัวเองเอามาลงทุนพร้อมระบุว่าเมเจอร์ลีกนั่นคือลีกที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากนี้เป็นเซนตันยังกล่าวเพิ่มเติมว่าตอนนี้เขากำลังจะลงทุนกับอีกสโมสรหนึ่งในยุโรปโดยยังไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับแต่ก็ยังคงเหนียวแน่นกับทีมคาร์ดิฟซิตี้เหมือนเดิมซึ่งเจ้าตัวยอมรับตรงๆว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนักในเรื่องของการลงทุนในกิจการฟุตบอลมากนักแต่ตอนนี้เขารู้แนวทางที่ดีแล้วก็ได้รู้จักกับกลุ่มผู้บริหารที่ดีและมีทิศทางในการหาเงินเข้าสโมสรได้ดีเยี่ยมด้วยอย่างไรก็ตามการประกาศรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ของสโมสร LAFC แล้วก็บรรดาทีมสตาฟนั้นก็จะมีการยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งจากการเปิดเผยของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MLS หรือว่า Major League Soccer นั่นเองครับสำหรับการเพิ่ม LA Football Club เข้าไปใน Major League ก็จะทำให้ลีกนั้นมีการขยายเป็น22ทีมในปี2017แล้วก็ถัดจากนั้นครับก็มีนโยบายจะเพิ่มบวกเข้าไปอีก2ทีมในปี2020จะค่อยๆขยายไปครับอย่างปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นทีม New York City FC ใช่ครับก็จะเห็นทีมอย่างนิวยอร์กแล้วก็มีทีมแฟรนไชส์ใหม่ของเบคแฮมนะฮะมายอามี่ก็ยังหาจุดลงตัวอยู่ไอ้สนามจะยังไงทีมจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะครับในรูปแบบในฟอร์แมตของอเมริกันนะฮะอาจจะเห็นว่าทีมเยอะแต่จริงๆเขาแบ่งเป็นคอนเฟอเรนซ์ถูกต้องใช่ครับไปดูอีกเรื่องนึงของวงการฟุตบอลครับเป็นข่าวของฝั่งสหราชอาณาจักรนะครับฟุตบอลของสกอตนี่เลยครับอเล็กซานเดอร์โทเนฟครับปีกบัลแกเรียเนี่ยถูกแบน7นัดครับฐานไปเหยียดผิวครับอเล็กซานเดอร์โทรเนฟครับปีกของบัลแกเรียของทีมกลาสโกเซลติกถูกสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ครับสั่งลงโทษแบน7นัดข้อหาเหยียดผิวเชลโลแกนกองหลังของอาเบอร์ดีนครับมิดฟิลด์วัย24ปีรายนี้ถูกตั้งข้อหาหลังจากที่เข้าไปเหยียดผิวโลแกนในเกมสกอตติชพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับทีมต้นสังกัดยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะอุทธรณ์โทษแบนของปีกรายนี้ครับโดยระบุว่าโทรเนฟไม่ได้พูดอะไรที่ส่อเสียดไปในทางเหยียดผิวครับสำหรับโทเนฟนั้นเซลติกยืมตัวมาใช้งานจากแอสตันวิลล่าครับเมื่อเดือนสิงหาคมลงเล่นไปแล้ว8นัดเป็นตัวจริงแค่3เกมครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเกมเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับเกมนั้นเซลติกชนะไป 2-1 โฆษกของเซลติกเปิดเผยว่าเป็นเรื่องโชคร้ายครับและสโมสรนั้นได้ฟังคำอธิบายของโทเนฟที่ยืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้คำพูดคุกคามข่มขู่หรือแม้กระทั่งการเหยียดผิวนะครับซึ่งเซลติกรู้สึกผิดหวังกับผลลงโทษที่ผ่านที่ออกมาครับ
และยืนยันว่าจะมีการอุทธรณ์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับเซลติกมีเวลา5วันครับในการเขียนคำร้องเพื่ออุทธรณ์โทษแบนในวันนี้ครับซึ่งหมายความว่าโทเนฟนั้นคือระหว่างอุทธรณ์นะครับนักเตะยังสามารถลงเล่นได้ในเกมวันเสาร์นี้ที่จะเล่นกับอีวานเนสได้ครับและเขาจะสามารถลงเล่นได้ไปตลอดครับจนกระทั่งรับฟังคำตัดสินแล้วตัดสินออกมายังไงค่อยว่ากันนะครับแล้วจะแบนจะอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะส่วนแอสตันวิลล่าต้นสังกัดเปิดเผยว่าพวกเขาพยายามต้านการเหยียดสีผิวมาตลอดและได้รับรายงานจากสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์แล้วและจะไม่แสดงความเห็นใดๆในขณะที่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ครับช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยสรุปข่าวฟุตบอลครับสหพันธ์นักฟุตบอลอาชีพหรือฟิปโปรรวมทั้งอินเตอร์โพได้ร่วมกันเสนอแคมเปญต่อต้านการล้มบอลในระหว่างการประชุมใหญ่ของฟิปโปรที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการล้มบอลการให้ความรู้เรื่องการสังเกตความผิดปกติในเกมรวมทั้งการไม่เข้าร่วมในขบวนการดังกล่าวเดวิดมอยส์อดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้รับตำแหน่งโค้ชคนใหม่ของเรอัลโซเซดาดหากว่าจาโกบ้าอาราซาเต้ไม่สามารถพาทีมเอาชนะมาลาก้าได้ในสุดสัปดาห์นี้จะถูกปลดออกจากตำแหน่งทั้งนี้เป็นการยืนยันของโจคินอเปริเบประธานสโมสรสำนักงานสืบสวนของคอสตาริก้ากล่าวว่าพวกเขากำลังสืบสวนเรื่องการเอาฐานข้อมูลของเคเลนาบาสนายทวารทีมชาติคอสตาริก้าของสโมสรเรอัลมาดริดไปใช้ในทางที่ผิดแต่ยืนยันนาบาสไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแต่พวกเขาต้องการเช็คไปถึงพี่สาวของนาบาสเท่านั้นอาริสันเดกาโลโค้ชทีมชาติบราซิลชุดโอลิมปิก2016ประกาศว่าเนย์มาร์ศูนย์หน้าของบาร์เซโลนาคือ1ใน3นักเตะโควต้าอายุเกินที่เข้าร่วมทีมในทัวร์นาเมนต์ที่บราซิลโดยทั้งนี้บราซิลยังไม่เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยเมื่อ10ปีที่แล้วเนย์มาร์พาทีมเข้าชิงได้แต่ก็แพ้ต่อเม็กซิโกอย่างน่าเสียดายเมียแฮมอดีตนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลก2สมัยชาวอเมริกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบอร์ดคนใหม่ของสโมสรโรม่าและเป็นทูตของสโมสรประจำสหรัฐควบคู่ไปด้วยแฮมกล่าวว่าถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับตำแหน่งนี้และกล่าวชื่นชมฟรานเชสโกตอตตี้เป็นการส่วนตัวอีกด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเรามีสกู๊ปพิเศษต่อเนื่องเลยครับเรื่องราวของ WTA Finals ครับในตอนสิงคโปร์สปอร์ตฮับครับ